อะไรมาให้รับหมดอ่ะลุงนี่ส่งอะไรมาให้รับหมดสสารและวัสดุที่แปลกแปลกแปลกมากๆเลยอย่าฟังนี่นะพี่เนาะมีคนเขาส่งอะไรต่างๆอย่าฟังเลยฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องผมเองผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละต่างคนต่างไม่รู้เรื่องเอาว่ารู้เขาก็แล้วกันเมื่อลุงไม่รู้เรื่องลุงก็ไม่สามารถถ่ายทอดให้ท่านได้รู้เรื่องตามใช่ไหมเมื่อต้นได้ต้นทางมันไม่รู้เรื่องแล้วนี่นะกลางทางปลายทางจะรู้เรื่องได้ยังไงใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าเราไม่รู้เรื่องเราก็หยุดซะไม่ต้องไปถ่ายเทถ่ายทอดไปหาใครมันจะเพี้ยนแต่รู้ว่ามนุษย์ก็มีความเก่งแสนเก่งๆอย่างนี้สสารวัตถุที่แปลกในนี้เนื้อหามันก็มีครับว่าตัวแปลกที่สุดและมีคุณค่ามหาศาลคือคาร์บอน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 จะแพงมากกว่าเพชรเยอะนะไอ้เพชรใส่นิ้วมือเนี่ยคาร์บอนแพงกว่าเยอะราคาสูงมากคาร์บอนคาร์บอนนะนานๆๆแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับเอาละต่อไปนี้มีอันหยังอีกเด้อปืดนะโอเคเอาละรับแซบคุณแก้วใช่ไหมส่งลูกล้มรีบไปโรงเรียนนี่ล้มโอเคนิดหน่อยเป็นอะไรเขาเรียกเป็นประสบการณ์ตรงอันหนึ่งก็แล้วกันนะดูสิไผส่งอะไรมาให้โอ้รับแซบปืดโอ้ตะวันตกกลางตึงเครียดเอาสิงานตึงเครียดอย่างจัดอย่างหนักเอาเข้าไปเอาเข้าไปลุงกำลังมองหาอะไรเนี่ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปมันก็มีแต่เรื่องไม่ดีนะครับเมื่อแกนโลกเอียงขึ้นจุดอวสานก็จะลองฟังหน่อยนะฟังพร้อมๆกันแหละครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบถือโอกาสฟังพร้อมๆกันเลยลุงก็มองๆดูเมื่อแกนโลกเอียงลองนะพี่นะดูที่เขาว่างเลยนะสามสองโป๊ะสวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศหนาวบนฝนใต้ในประเทศไทยนะครับพี่น้องผมเดานะครับในส่วนตัวของผมว่าพี่น้องบางท่านเนี่ยไม่ทราบว่าแกนโลกที่เราอาศัยอยู่ปัจจุบันนั้นมันเอียง
ไม่ได้หมุนโคจรเป็นแนวตั้งฉาก90องศากับดวงอาทิตย์นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเดาได้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คงจะทราบอยู่แล้วพี่น้องคงจะทราบอยู่แล้วโดยเฉพาะที่เรียนมาตั้งแต่ระดับมัธยมอะครับว่าแกนโลกของเรานั้นมันเอียงเป็นมุมประมาณ 23.5 องศาแล้วก็มีลักษณะการหมุนรอบตัวเองเหมือนลูกข่างนะฮะไม่ได้หมุนติ้วติ้วตั้งๆขั้วโลกเหนือและใต้เป็นแนวดิ่งแบบนั้นฮะมันก็จะทะแยงหน่อยครับพี่น้องก็ดังภาพในคลิปนะครับการที่แกนโลกเนี่ยเอียงนั้นน่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่โลกก่อตัวขึ้นใหม่ๆมีการชนกันระหว่างวัตถุขนาดเล็กๆจำนวนมากนะครับในระหว่างนั้นก็อาจจะมีวัตถุที่มีขนาดใหญ่ด้วยเมื่อเทียบกับโลกในตอนที่ถือกำเนิดส่งผลให้แรงปะทะกันจึงส่งทำให้แกนหมุนของโลกนั้นเอียงไปแล้วก็เราก็ได้ดวงจันทร์เนี่ยครับที่เป็นบริวารและหมุนรอบโลกอยู่เนี่ยช่วยทำหน้าที่ควบคุมให้แกนเอียงของโลกมีความเอียงในระดับที่เกือบคงที่ฮะคือเขาบอกว่าอยู่ในระดับประมาณ 21-24.5 องศานะครับก็จะไม่ให้มากหรือน้อยกว่านั้นมากนักนะครับฉะนั้นเมื่อโลกนั้นเอียงมาแต่กำเนิดฮะมันจึงส่งผลให้เกิดอะไรครับพี่น้องเกิดฤดูต่างๆร้อนหนาวฝนบนพื้นที่ของโลกใบนี้ที่มนุษย์อาศัยอยู่นั่นเองฮะเช่นเมื่อโลกขั้วเหนือนะครับเอียงเข้าหาพระอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนที่ซีกโลกเหนือแต่เมื่อโลกหันขั้วเหนือออกจากดวงอาทิตย์คือก็กลับเป็นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือเหมือนกันเหมือนตอนนี้ครับประเทศไทยของเราซึ่งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปนะอยู่ฝั่งขั้วโลกเหนือนะครับพี่น้องก็กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวตามการหมุนของโลกเช่นกันนะเพราะขั้วโลกเหนือนั้นหันออกจากดวงอาทิตย์นะกลางคืนก็จะยาวนานกว่ากลางวันนะคือง่ายๆฮะเจอแดดสั้นนะส่องเจอแดดส่องสั้นกว่าทางฝั่งขั้วโลกใต้นั่นเองก็คงจะมีคำถามในใจพี่น้องว่าอ้าวแล้วแกนโลกมันเกี่ยวอะไรเกิดมาตั้งนานถ้าแกนโลกไม่เอียงล่ะสภาวะของโลกจะเป็นอย่างไรนะฮะผมว่าพี่น้องต้องมีคำถามอย่างนี้แน่เลยก็จะดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมฮะผมก็ขออนุญาตตอบเลยนะครับถ้าหากแกนโลกนั้นไม่เอียงนะครับโลกหมุนรอบตัวเองบนแกนที่ตั้งฉากกับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะครับเหมือนกับทุกวันนี้แต่เป็นเวลาที่พอดีเวลากลางวันและกลางคืนเนี่ยจะเท่ากันนะครับไม่มีเวลาไหนสั้นเวลาไหนยาวเหมือนปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ที่สำคัญนะครับฤดูกาลก็จะไม่เกิดขึ้นนะฝนร้อนหนาวเนี่ยไม่เกิดขึ้นไม่หมุนเวียนสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นกันปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่ในส่วนที่บริเวณใกล้ขั้วโลกเนี่ยครับก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าเนื่องจากดวงอาทิตย์นั้นจะอยู่ใกล้ขอบฟ้าเกือบตลอดทั้งปีส่องแต่ด้านกลางๆนะฮะพี่น้องนึกสภาพออกนะฮะเวลาโลกหมุนตรงๆดิ่งๆเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยแสงมันก็จะส่องที่ตรงกลางโลกนะครับตรงป่องนะเส้นสูงสุดนะครับทำให้ขั้วโลกทำไงครับอากาศหนาวจัดตลอดเวลาไม่มีช่วงฤดูร้อนสั้นๆที่มาช่วยละลายหิมะและให้พืชขนาดเล็กๆเจริญเติบโตได้บ้างเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้บริเวณขั้วโลกเหนือก็กลายเป็นขั้นน้ำแข็งนะเป็นชั้นน้ำแข็งหนาทึบขั้วโลกใต้ก็เป็นเช่นกันแบบนั้นส่วนในพื้นที่อื่นๆหากปราศจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลแล้วก็จะส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากเช่นกันเช่นในเขตป่าร้อนเนี่ยหากไม่มีช่วงพักในฤดูหนาวแล้วเนี่ยฝนปริมาณฝนที่ตกหนักตลอดปีก็อาจทำให้หน้าดินถูกชะล้างไปจนหมดสิ้นนะฮะรวมถึงแม่น้ำที่มีปริมาณมากตลอดปีก็อาจจะทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมถาวรเป็นทะเลไปได้และในขนาดเดียวกันสิ่งมีชีวิตไม่ว่าขนาดเล็กระดับจุลินทรีย์แบคทีเรียและอะมีบ้านะไปจนถึงขนาดใหญ่อย่างพืชและสัตว์หรือคนเราที่มีวงจรชีวิตที่อิงอยู่กับฤดูกาลด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยหากแกนโลกตรงและไม่มีฤดูกาลเนี่ยการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะมีรูปแบบต่างไปจากเดิมเช่นโลกในเมืองร้อนหลายชนิดที่มักไม่ระบาดในฤดูหนาวซึ่งมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการขยายพันธุ์ของพวกมันแต่หากว่าอากาศร้อนชื้นตลอดปีแล้วเนี่ยโลกเหล่านั้นก็อาจจะระบาดต่อเนื่องและเป็นภัยร้ายแรงกว่าปัจจุบันนะฮะนึกออกไหมครับถ้าแกนโลกไม่เอียงฉะนั้นการที่แกนโลกเอียงนั้นก็เป็นโชคของมนุษย์นะฮะที่ทำให้สิ่งมีชีวิตได้ดำรงอยู่ได้หากกล่าวโดยสรุปแล้วครับพี่น้องถ้าแกนโลกไม่เอียงอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยป
บางทีโลกก็อาจจะไม่ใช่โลกนะครับปัจจุบันก็สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่หรือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่มีอยู่ก็เป็นไปได้นะครับก็จะไม่เหมือนหน้าตาคนก็อาจจะไม่เหมือนแบบนี้ก็ได้ครับผิวพรรณก็จะไม่คงจะไม่ใช่นะครับอันนั้นในกรณีที่โลกไม่เอียงแต่มันเอียงมาแล้วนะครับและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยบางคนเชื่อว่าทุก 40,000 ปีเศษๆหรือ 41,000 ปีเนี่ยแกนโลกถึงจะเปลี่ยนแปลงในการเอียงแต่ละครั้งซึ่งไหนพูดมามากมายนะครับมาถึงตรงนี้ผมก็จะบอกว่านี่แหละครับคือปัญหาครับปัญหาที่เราต้องเผชิญกันต่อไปที่นักวิทยาศาสตร์หรือชาวโลกพากันจับตากันนะฮะเมื่อตอนนี้มีแนวโน้มว่าแกนโลกเนี่ยมันไม่ใช่จะตั้งตรงใช่มันเอียงเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเคสนี้สังเกตง่ายๆในเมืองไทยเรานี่เองนะครับพี่น้องจากแสงแรกแห่งปีนะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาปีใหม่เนี่ยเราไปรับแสงแรกเพื่อเป็นมงคลเสริมชีวิตกันที่ไหนล่ะครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็ไปที่ผาแต้มนะฮะเบอร์โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมครับเพราะแสงแรกจะสัมผัสที่นั่นก่อนนะครับทุกปีแต่ปรากฏว่าแสงแรกในปีนี้คือวันที่1มกราคม2563ที่ผ่านมานี่เองของประเทศไทยดันไปโผล่ที่อำเภอตากใบแทนซะอย่างนั้นนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแกนโลกนั้นหมุนเอียงแนวลอยต่อเช้าจึงไม่ได้ขนานกับเส้นลองจิจูดเสมอไปโดยวันขึ้นปีใหม่ลอยแนวลอยต่อเช้าเนี่ยเอียงไปทางขวาเป็นมุมประมาณ23องศาก็ถือว่าเอียงมากที่สุดในรอบปีฮะทำให้ปลายด้ามขวานของประเทศไทยเนี่ยล้ำออกไปทางตะวันออกฮะคือล้ำไปมากกว่าที่อำเภอของเจียมฮะมันกระดกขึ้นไปฮะอำเภอตากใบก็จึงเป็นพื้นที่แรกในประเทศไทยที่เห็นแสงอาทิตย์ขึ้นเลยนั่นก็คือตัวอย่างใกล้ตัวนะครับสิ่งที่เกิดต่อไปคือมันจะส่งผลทำให้โลกร้อนขึ้นและโลกหนาวเพิ่มขึ้นเพราะขั้วที่หันไปทางดวงอาทิตย์มันก็จะรับแสงมากขึ้นขั้วที่หันไปทางห่างจากแสงเนี่ยหันออกเนี่ยมันก็จะหนาวมากขึ้นเป็นเหตุให้อะไรครับพี่น้องแบบนี้น้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายเร็วขึ้นผลคือชายฝั่งทะเลทั่วโลกจมน้ำเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะฝนตกมากนานผิดปกติในแต่ละพื้นที่ผลคือดินบนภูเขาพังทลายทับหมู่บ้านและน้ำท่วมนานนับเดือนฮะเพราะน้ำทะเลสูงดันน้ำแม่น้ำไว้ฮะนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะเริ่มเห็นหลายประเทศด้วยเริ่มเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าแกนโลกเนี่ยเอียงเพิ่มแน่นอนนะครับจากเมืองไทยสัมผัสได้จากเมืองไทยแต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะการทดลองอะไรนะนิวเคลียร์ใต้ดินหรือเปล่าในหลายประเทศหรือเพราะมนุษย์เนี่ยสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำในหลายประเทศเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นเพราะทั้งสองอย่างจนมีผลและแรงเหวี่ยงประจำวันเพื่อรักษาสมดุลในการหมุนรอบตัวของโลกเนี่ยทำให้แกนโลกเอียงเพิ่มขึ้นนี่ปัญหานะที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็มันเป็นอะไรครับพี่น้องมันก็จะเป็นหนึ่งในบทอวสานของโลกนี่ครับหรือก็ไม่น่าเกี่ยวข้องเลยอาจจะเป็นได้ถึงรอบ 40,000 ปีเศษตามธรรมชาติมันก็เลยเอียงขึ้นอันนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเตี๋ยก็เตรียมแล้วพี่น้องล่ะครับเตรียมรับผลกระทบกับชีวิตประจำวันอย่างไรฮะหากธรรมชาติที่เริ่มผิดปกติฮะผิดปกติกำลังคืบคลานมาเยี่ยมเยียนนะครับกลับมาที่สภาพอากาศของเมืองไทยในวันนี้นะครับพี่น้อง25พฤศจิกายน2563นะครับก็มีประกาศนะครับประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกอะประกาศฉบับที่3นะครับแจ้งเตือนว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงนะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะเขาก็แผ่ลงมาเสริมเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นนะฮะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับมีกำลังแรงขึ้นนะครับพี่น้องรวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอร์เนียวสาพันธรัฐมาเลเซียของประเทศมาเลเซียเนี่ยมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวผ่านทางทิศตะวันตกอ่ะอันนี้จับตาอยู่ว่ามันจะขึ้นมาทางเหนือหน่อยไหมพอผ่านมาเลเซียแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยโดยกรมป้องกันและบรรเทาเนี่ยจึงหรือปภ.เนี่ยครับพี่น้องจึงได้ประสาน8จังหวัดภาคใต้นะครับเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังนะ
แล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่25คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่29พฤศจิกายนเลยดังนี้นะครับพื้นที่ที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนี่ยน้ำท่วมขังเนี่ยมี8จังหวัดก็ได้แก่จังหวัดชุมพรนะครับชุมพรเนี่ยเขาให้ดูที่อำเภอพระโต๊ะนะครับอำเภอหลังสวนและอำเภอละแมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอบ้านตาขุนอำเภอกาญจนดิษฐ์ท่าฉางนะฮะคีรีรัตน์นิคมอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีอำเภอชัยยาท่าชนะแล้วก็อำเภอดอนสักนะครับสำหรับนครศรีธรรมราชนะครับก็เกือบทุกอำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดพัทลุงก็เกือบทุกอำเภอนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่แล้วก็จังหวัดสงขลาครับจังหวัดสงขลานี่ก็มีอำเภอละโนดกระแสสินอำเภอสะทิงพระอำเภอสะเดาควนเนียงอำเภอสะบ้าย้อยรัตภูมินะฮะอำเภอสิงหนครอำเภอบางกล่ำนะฮะอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอนาทวีอำเภอเทพาสงขลาอำเภอจะนะแล้วก็อำเภอหาดใหญ่และนาหม่อมนะฮะก็แล้วก็มีปัตตานีทุกอำเภอจังหวัดยะลาและนราธิวาสนะครับแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง4จังหวัดก็ได้แก่นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับก็ศูนย์รวมถึงสั่งศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับพี่น้องสำหรับภาคเหนือนะครับอากาศก็จะเย็นในตอนเช้าโดยส่วนมากก็มีอุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซนเซียสนะครับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-16 องศาเซนเซียสนะครับภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเหมือนกับภาคเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20-23 องศายอดภูนะครับอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซนเซียสนะครับภาคอีสานก็จะหนาวน้อยกว่าภาคเหนือในระยะนี้ภาคกลางนี่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิก็ยังไม่ต่ำไม่เย็นเท่าไหร่นะครับก็ต่ำสุดเพียงแค่23-25 องศาเซนเซียสเท่านั้นเองพี่น้องส่วนภาคตะวันออกก็เหมือนภาคกลางนะครับอากาศก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับเข้าท่าดีเหมือนกันนะใครจะไปหยุดได้ทีเนี้ยใครจะไปหยุดการหมุนของโลกได้ไอ้เที่ยวคำว่าโลกเอียงโลกเอียงเนี่ยเริ่มต้นได้ยินคำว่าตั้งแต่เกิดโลกเนาะมันเริ่มเอียงมาตั้งแต่ทีแรกเขาบอกว่ามีฝุ่นมีผงมีของในโลกน้อยมาปะทะโลกทำให้โลกเสียสมดุลหรือว่าเปลี่ยนสมดุลไปเนี่ยก็เลยเอียงก็แปลว่าเดิมมันก็ศูนย์องศาเนี่ยใช่ไหมมันเกิดใหม่ๆอ่ะ จะว่าไงทีเนี้ยนะเวลาผ่านไปเอียงมา1องศานะหนักๆเข้ามาถึง21องศาตอนที่ผมเรียนหนังสือมันจะเป็น 21.5 องศานะยุคเรียนหนังสือเนี่ยแต่มาถึงวันนี้ตัวล่าสุดเลยเนี่ย 23.5 องศามันเอียงมาหลายองศากัน21มา23เห็นมั้ยในนี้บอกว่าต้นเหตุที่ทำให้โลกเอียงทำให้แกนโลกมันเอียงทำเขื่อนกักน้ำเห็นมั้ยมันเสียสมดุลแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ทดลองกันตั้งเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งผมเนี่ยผมจะบอกว่าใช่เลยล่ะ อาวุธนิวเคลียร์ก็พูดกันมามากนะทางฝั่งผมนะมันทำให้โลกใบนี้มันความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะยิ่งไอ้เจ้าไฮโดรเจนเป็นไฟกลืนกินออกซิเจนซะหมดนะก็เลยทำให้ความแห้งแล้งเกิดขึ้นน้ำฟ้าน้ำฝนมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะไม่มีบางที่นะครับเอาละทีนี้ในการที่แกนโลกมันเอียงมันก็ทำให้ภูมิอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปทะเลทรายไม่เคยมีฝนตก
อย่างซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยเอาดันมาตกกับน้ำท่วมเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นมาถึงตรงนี้พอสรุปได้ครับว่าแกนโลกเองมันไปทางไหนส่วนลุงเนี่ยก็พูดกันมานานนะแกนโลกมันเอียงมันยิงตรงเข้าไปยังนู่นน่ะศูนย์กลางของหลุมดำของกาแล็กซี่ไทม์ช้างเผือกนะนี่ภาษาลุงนี่แหละนอกกรอบเลยนะครับนะนะยังไงต่อมันมีผลนะก็เลยพูดเป็นในๆเอาไว้ว่าเราไปถามนักวิทยาศาสตร์ซิทำไมแกนโลกมันถึงเอียงรวมโดยรวมแล้วเมื่อกี้นี่บอกทำเขื่อนกักน้ำน้ำหนักของโลกใช่นะจริงๆน้ำก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏฏะของมันมากักก็มันก็หนักมันก็เห็นด้วยเหมือนกันนะเหมือนกับเราหาของใช่ไหมด้านมุมนี้มันก็โอเคนะทีนี้ถ้าบอกว่าจีนกักน้ำไปเยอะใช่ไหมกักน้ำไปเยอะนะเยอะนะทีนี้ฝั่งอเมริกาทีเนี้ยเขากักเยอะเหมือนกันทีเนี้ยเขื่อนเขาว่าสองข้างเนี้ยถ้าหากว่าจะมาชั่งแล้วเนี้ยมันพอจะสมดุลได้ไหมครับใช่ไหมเอาอะไรไปเป็นตัวแบ่งนะกลางระหว่างจีนกับฝั่งอเมริกาใช่ไหมก็ต้องดูทิศมันเชียร์ทีเนี้ยอยู่ตรงไหนกันก็ต้องไปสืบถ้าหากว่าเป็นเรื่องของน้ำทีเนี้ยจีนก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วเนี่ยแผนที่ดูอะไรมันก็ดูออกอ่ะใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนล่ะจีนใช่ไหมครับอะไรทำนองเนี่ยทีนี้ก็ลองเทียบไปสิครับฝั่งตรงข้ามที่ไหนมีน้ำที่เนี่ยน้ำเขื่อนก็มีทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกาก็มีเขื่อนทั้งนั้นที่เนี่ยกักน้ำถ้ามาจับมาขึ้นตาช่างถ้ามันแบ่งครึ่งโลกไปนี้ได้จริงๆมันตรงไหนอะศูนย์องศาเอาเวลากรีนิชใช่ไหมเอางั้นเหรอลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับที่ว่าเนี่ยถ้าจะแบ่งออกแบ่งตกจริงๆนะลองคิดตรงเนี้ยเรื่องของน้ำอย่างเดียวนะครับแต่เรื่องนิวเคลียร์สิเนี่ยอยู่ตรงไหนที่ครับที่บอกว่าอากาศมันเบาบางมันไปทั่วทั้งหมดอะทีเนี้ยทั้งหมดโดยรวมแล้วนะลุงก็บอกว่าที่มันเอียงเนี่ยมันก็พยายามปรับตัวเข้าสู่ในโครงสร้างของหนูนะกาแล็กซี่หนูนะที่บอกว่าแกนโลกมันยิงตรงเข้าไปสู่หลุมดำของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เขาว่าเนี่ยภาษาลุงตัวเนี้ยผิดยังไงก็ไม่รู้จะว่าไงครับนอกกรอบนอกประเด็นนอกความรู้ใดๆก็แล้วกันที่เขาจะว่ากันเห็นไหมครับเอาล่ะก็น่าจะเป็นเพียงแค่นี้สุดท้ายเราท่านนี่เนี่ยครับอย่างเช่นไวรัสโคโรนาที่มันเกิดมาตรงนี้เป็นไปได้ไหมเพราะแกนโลกเอียงเนี่ยเอาอธิบายไงมันเข้าแกนโลกเอียงก็พอได้นะเอาก็ฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงจะมาความร้อนความเย็นกับปริมาณน้ำที่มันตกมันทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้นะเอาถ้าจะเอากรอนมาอ้างอิงก็พอได้แล้วใครอธิบายได้ชัดเจนที่แน่ๆนะไอ้ตัวเขาบอกไวรัสโคโรนามันเกิดจากห้องแลบใช่ไหมที่ไหนล่ะอู่ฮั่นใช่ไหมล่ะทำไมไม่ใช้คำว่าไวรัสอู่ฮั่นทำไมไม่ใช้คำว่าไวรัสโควิด19อ่ะเนี่ยน่าคิดนะทีนี้น่าคิดนะถ้าบอกไวรัสโอฮั่นมันก็เป็นตราบาปให้กับเมืองหนึ่งของจีนเขาเป็นตราบาปเลยแล้วนะใครล่ะที่นั่งอยู่ในฮูน่ะหมายเลขหนึ่งใครก็รู้กันทั้งโลกว่าไวรัสโคโรนามันเกิดจากอูฮั่นของจีนน่าเนี่ยมั้ยน่าคิดนะมันเป็นประวัติศาสตร์นะตรงเนี้ยก็ไม่จะให้มีตราบาปเกิดขึ้นละมั้งจึงใส่คําว่าโควิด19ไปซะเลย
นะก็หาวิธีอธิบายทีนี้โควิดโควิดนะก็มาจากโคโรนานะโควิดก็มาจากโคโรนาไวรัสนั่นแหละจะหนีไปไหนอ่ะไม่ใช่หรือเปล่าครับที่เขาว่าอีกแหละจบนะตรงนั้นแต่เอาเถอะครับทางฝั่งเราท่านทีเดียวครับจะทำยังไงล่ะจะปรับตัวให้อยู่ได้เพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการของการปรับตัวในการปรับตัวไม่รู้สัตว์โลกทั้งหมดมันเป็น1ใน4ข้อนะของสัตว์โลกมันเป็นคุณสมบัติเลยนะสัตว์โลกนี่1ต้องมีอาหารกินไวรัสมันก็ต้องการอาหารของมันอาหารของไวรัสบอกไปเลยคือพลังงานเห็นไหมครับเอาชิพืชก็ต้องการพลังงานเห็นไหมพลังงานอะไรอ่ะก็สังเคราะห์แสงก็พลังงานแสงแดดพลังงานความร้อนอยู่วันยังค่ำแหละใช่ไหมสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์พึ่งพืชทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็ต้องอาศัยพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์ดวงเดียวนี่แหละครับไอ้เจ้าพลังงานพลังงานเนี่ยใช่นะหนึ่งอาหารสัตว์นะเมื่อเวลามันคิดแล้วก็ต้องขับถ่ายมันจะขับถ่ายด้วยวิธีไหนบนเรื่องมันน่ะแต่เรื่องมนุษย์เราก็คืออุจจาระปัสสาวะไอจามใช่แต่นั้นนะครับเหงื่อใครเนี่ยขับถ่ายมาจากทางผิวหนังออกมาจากรูขุมขนก็คือผิวหนังนั่นแหละครับนี่จะรู้อะไรรู้จมูกรู้หูรู้ปากใช่ป่ะแล้วรู้อะไรนะรู้อุจจาระปัสสาวะนี่ไงเนี่ยก็ขับของเสียออกมาก็คือขับถ่ายนั่นแหละกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดการเผาไหม้สันดาปเอาพลังงานมาใช้ก็ต้องขับถ่ายออกไปเห็นไหมต่อมาก็อะไรกันตอบสนองกับสิ่งเราคำว่าสิ่งเราเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงว่าโคโรนาไวรัสสิ่งเราคืออุณหภูมิทีเดียวความร้อนความเย็นนี่เราว่าเห็นไหมใช่นะทีนี้มันไปเจริญเติบโตประเทศไหนทีเนี่ยอากาศหนาวเย็นนี่เลยเห็นไหมบ้านเรามันก็เจริญเติบโตเหมือนกันไม่รู้มันไปทั่วทั้งโลกอ่ะจะเอาตรงไหนดีอะไรมันเข้มข้นกว่ากันทีเนี้ยใช่ไหมงั้นการที่จะหยุดหรือว่าป้องกันได้ผมว่านะไอ้ที่ประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งวุ่นวายหวือหวาตายก็น้อยมากผมว่านะมันอยู่ที่หลักคิดวิธีคิดที่ป้องกันได้หลักคิดวิธีคิดเนี่ยเนื้อตามแนวทางคำสอนของศาสนาไอ้คำว่าศาสนาเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมก็เข้าใจเนื้อหาของพุทธศาสนาเห็นไหมครับชาวคริสต์ก็เหมือนกันอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรู้เข้าใจเนื้อหาศาสนาพุทธเหมือนกันแล้วศาสนาเป็นแกนหลักแล้วศาสนาสอนเรื่องอะไรทีเนี่ยครับเห็นไหมมันก็ซึมซับกันเนี่ยก็คือเรื่องราวมนุษย์ที่ไม่ต้องเอาศาสนาเข้ามาพูดแล้วทีนี้ก็เรื่องราวของมนุษย์คือหลักคิดวิธีคิดของคนไทยไม่ว่าจะมีความเชื่อในศาสนาใดก็ตามทีนะหลักความเชื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมเนี่ยมันก็ได้นะมีหลักคิดตรงนี้ใช่ไหมฮะหรือหลักคิดในแนวอื่นมันก็ได้หมดแหละส่วนลุงก็คือหลักคิดในเรื่องของใจสงบนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยคนไทยเนี่ยได้ถูกสั่งสอนให้จงทำดีละชั่วทำใจให้สงบก็เพราะใจสงบนี่นะมั้งที่ทำให้ไวรัสโคโรนามันไม่ขยายผลมันก็โดยภาพรวมจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะแล้วมีหลักสอนศาสนาใดที่สอนให้ใจสงบก็พุทธอีกแหละก็แปลว่านี่กำลังพูดถึงว่าหลักคิดวิธีคิดนะที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาตัวนั้นได้
มันไม่ขยายผลมันถึงขนาดนี้ลองเอาหลังนี้มาลองสิครับทางผมถ้าบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะลุงให้เลยว่า 99% เนี่ย99% นี่นะหลักคิดวิธีของพุทธเนี่ยฮะจึงทำให้ไวรัสโคโรนามันไม่ได้ขยายผลถ้าถามลุงนะให้เปอร์เซ็นต์เลยแหละครับใช่มั้ยดีมั้ยทีว่าใช่มั้ยไม่มีใครเก่งหรอกจริงหลักคิดของมนุษย์ในโลกไปเนี่ยในบ้านในเมืองเป็นเช่นนี้โดยรวมแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะมีเมตตามีความกรุณาต่อกันและกันนะเอื้อทอนต่อกันและกันเนี่ยครับแต่ละคนแต่ละยูนิตมีความคิดอย่างนี้อยู่เหมือนก็เลยมีภูมิต้านทานวิเศษสับเห็นมั้ยไวรัสโคโรนาก็เลยไม่ขยายผลไม่รู้นะถ้าลุงสรุปก็คือสรุปไว้ตรงนี้นั้นก็เป็นบุญของแผ่นดินกับแขนเองนะแนวหนึ่งก็บอกเป็นบุญของบรรพบุรุษที่ได้เอาหลักคิดวิธีคิดแนวพุทธมาใช้ในแผ่นดินไอ้ความจริงไม่ได้เจตนาหรอกให้รู้ไว้ลองสืบสานศาสนาสิครับไม่ได้เจตนาเลยว่าจะเอาพุทธมาอยู่ตรงนี้บอกให้ทราบไว้แต่ศักยภาพของพระอรหันต์ต่างหากที่มาจากอะไรมาจากศรีลังกาเจตนาที่เมื่อเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่รู้พระอรหันต์เขาไปอยู่ตรงไหนเขาจะมีศักยภาพส่วนตัวเขาโดยเฉพาะในการที่จะแผ่ความรู้สึกความคิดออกไปยังหมู่สัตว์ทั้งปวงใช่ไหมครับนะว่ายังหมู่สัตว์ทั้งปวงสัตว์ยุคนั้นสมัยนั้นก็ต้องสัตว์มนุษย์ใช่ไหมก็มารวมกลุ่มกันก็ได้มาแล้วรวบทราบหลักธรรมคำสอนของพระอรหันต์นะที่มหาประเทศไทยเนี่ยกี่ที่ทีเนี่ยนครปฐมนี่ไงใช่ไหมฮะชื่ออะไรพระรันสองพระองค์นี่วัดพระปฐมนครปฐมเจดีย์นี่แหละครับอันนี้ต้องถามชื่อเสียงนำต้องท่านชัยชุมพลลองบอกว่าหน่อยครับท่านชัยถ้าท่านอยู่หน้าจอเลยครับพระรันสองพระองค์มีพระนามว่าอะไรครับก็มาปากหลักกันตรงนี้ก็เผยแพร่ความรู้สึกนึกคิดมันก็ต่อปากต่อปากมาจนถ้ามีภูมิคุ้มกันภูมิด้านทานผ่านรุ่นผู้ย่าปอย่าผู้ปู่ย่าตายายมาถึงทุกวันนี้มันก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ตรงนั้นไม่รู้หลักคิดของลุงก็สรุปไว้ตรงนี้ครับผมให้เปอร์เซ็นต์99% อ่ะเห็นไหมดีไหมทีนี้ ใช่ไหมก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปต่อสิครับจะได้มีภูมิต้านทานขึ้นมาทั่วไปก็คือสมาธิที่ทำกันอยู่นั่นแหละโอ้ยสมาธิรักษาตัวเราโอเคไหมหน้าวันนี้เวลาลุงออกนำพาสมาธิจิตหนึ่งเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎของธรรมชาติไหนมาสังเกตนะฮะยูทูบนำพาสมาธิทุกครั้งไปเลยละตัวเนี้ยนะสองนำพาสมาธิอันที่สองเพื่ออะไรเพื่อเป็นชาติสุดท้ายเลยนะครับเห็นไหมครับก็เลือกกันสิครับทีนี้ใครต้องการเลือกชาติสุดท้ายก็ลองฟังดูเวลาลุงนำพาสมาธิทั้งหลับทั้งตื่นทั้งอะไรต่างๆนานาหลายรูปแบบเยอะแยะใช่ไหมครับลองใช้หลักนี้เอาไว้เป็นแกนเป็นแก่นเป็นแนวทางดูซิ